ตัวลายปอ4เราเห็นเป็นปืน 5.56 นะครับที่แป้งถือเนี่ยที่ตัว 5.56 เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีนะครับแต่ลำกล้องมันขนาดของลำกล้องเขาตีเป็นปืนสั้นครับแต่เวลามาเขาจะมาโทษนะมันจะมาในการท้ายไม่มีหรอกครับตัวนี้เราเห็นเป็น MP5 นะครับตัวนี้เราเห็นเป็น MP5 เราคิดว่ามันเป็น military spec เป็นไม่ใช่นะครับมันยิงเป็น full auto ไม่ได้มันยิงเป็น semi ได้ตัวนี้ถือเป็นปืนสั้นลำกล้องสั้นครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็น MP5 ที่ใช้ในทางราชการลำกล้องจะยาวพี่จำไม่ได้ว่า18นิ้วหรือยังไงเนี่ยพี่จำไม่ได้จริงแต่ถ้าเกินเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ใช้ในทางราชการไม่สามารถออกใบอนุญาตได้แต่ตัวนี้เป็นปืนสั้นครับเวลายิงเขาจับตีเป็นปืนสั้นเพราะว่าลำกล้องยาวไม่เกิน8นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดแล้วจับยิงนี้แต่พอถึงของแป้งเขามาโมดิฟายครับเขามาใส่คานท้ายต่อมาแล้วก็ต่อไซเลนเซอร์เหมือนตัวเก็บเสียงมันก็เลยกลายดูเหมือนเป็นอุสงครามแต่เขายิงเป็นฟูลออโต้ไม่ได้ครับแต่การที่แป้งมีปืนเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องก็ถือว่าถูกต้องแต่การที่แป้งไปยิงด้วยปืนเนี่ยยังไม่ใช้ไม่ได้ถูกต้องแล้วจะต้องเอาที่กฎหมายตรงนี้พกพาไม่ได้มีใบอนุญาตตรงนั้นพกพาในทางสาธารณะไม่ได้แต่ไปเขาถูกอันนี้ต้องไปตรวจสอบว่าเขาได้รับใบอนุญาตมาถูกต้องหรือเปล่าไปป.4ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าก็ถือปืนที่เหมือน M16 นะ 5.56 แล้วก็จะเป็นปืนที่เป็นอาวุธสงครามเหมือนไม่ใช่เพราะมันมีที่เขาเข้ามาแล้วลำกล้องมันถูกต้องตามกฎหมายตีเป็นปืนสั้นแต่ไปโมดิฟายไปต่อพันท้ายให้มันยาวได้ดูเหมือนเป็นปืนทางราชการแล้วถ้าพี่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยถ้าดูว่าไอ้คนบอก MP5แต่มันเป็นปืนก็ตีเป็นปืนสั้นอนุญาตได้เพราะลูกกระสุนเป็น 9mm ครับแต่ถ้ายิงเป็นฟูลออโต้แล้วลำกล้องยาวเรียบร้อยกลายเป็นปืนสงครามครับ